กลุ่มผู้ต้องหาขอนแก่นโมเดลจำนวน26คนได้เดินทางมาที่ศาลมณฑลทหารบกที่23เมื่อเวลา 9:30 นวันที่21ตุลาคม2557เพื่อนัดถามคำให้การเป็นครั้งแรกซึ่งบรรยากาศที่หน้าศาลทหารมีญาติพี่น้องมาคอยให้กำลังใจจำนวนมากค่ะซึ่งบางคนนั้นถึงกับเข้าไปสวมกอดและร่ำไห้นายวิญญาชาติมนตรีทนายจากกลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือกนส.ระบุเบื้องต้นให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในฐานความผิด9ข้อหาและจะนัดตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งเนื่องจากยังไม่ได้เห็นพยานหลักฐานของฝ่ายโจทก์ประกอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สอดคล้องและไม่มั่นใจต่อกระบวนการเพียงศาลเดียวมองว่าไม่ได้รับความชอบธรรมและมั่นใจว่าจะทำให้คดีนี้กลับไปสู่ศาลพลเรือนทั้งนี้ได้เตรียมคำร้องขอประกันตัวชั่วคราวและเตรียมหลักทรัพย์คนละ 400,000 บาทเพื่อยื่นประกันต่อศาลค่ะจากกรณีกำลังทหารมณฑลทหารบกที่23ได้บุกจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมยึดอาวุธปืนและระเบิดหลากหลายชนิดที่ห้องพักอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2557ที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหาทั้ง26คนให้การรับสารภาพว่าอาวุธสงครามเหล่านั้นเตรียมก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและหลายจังหวัดในภาคอีสานโดยชื่อรหัสเรียกกันว่าขอนแก่นโมเดล